ลับมาช่วงนี้มาดูความพร้อมในการเตรียมเดินหน้าเปิดประเทศนะคะตอนนี้ที่ประชุมสบคเขาก็มีการพิจารณากันว่าจะเปิดให้ประเทศไหนสามารถเดินทางเข้ามาได้บ้างซึ่งตอนนี้เนี่ยสบคชุดเล็กอยู่ระหว่างการพิจารณานะคะก็ต้องดูให้ครอบคลุมมีทั้งเงื่อนไขเรื่องของมาตรการสาธารณสุขด้านการท่องเที่ยวการควบคุมโรคซึ่งว่ากันว่าการพิจารณาว่าประเทศไหนจะได้รับการอนุญาตให้เดินทางเข้ามาเที่ยวประเทศไทยได้บ้างเนี่ยน่าจะแล้วเสร็จในวันพรุ่งนี้แล้วก็ภายในวันพรุ่งนี้เนี่ยหลังจากที่สบคชุดเล็กพิจารณาแล้วเสร็จนะคะก็จะนำเรื่องนี้ให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเนี่ยลงนามในคำสั่งเซ็นรับรองโดยที่ไม่ต้องเข้าสบคชุดใหญ่แล้วเพื่อให้ผู้ประกอบการไปวางแผนว่า1พฤศจิกายนนี้เนี่ยจะเอายังไงต่อไปจะเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวยังไงที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยค่ะครับก็วันพรุ่งนี้ใช่ไหมค่ะพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะมีการลงนามค่ะใช่ไหมว่ารายนามประเทศกี่ประเทศใช่ค่ะเบื้องต้นที่บอกว่าไม่ต่ำกว่า10เขาบอกว่า35เลยนะ38จะมีประเทศไหนบ้างทีนี้นะฮะแต่ว่าจะมาเนี่ยต้องฉีดวัคซีนครบใช่แล้วก็ต้องตรวจค่ะแล้วหลังจากนั้นถ้าผ่านก็ฉลุยเลยถูกต้องค่ะก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะเดี๋ยวรอติดตามในขณะเดียวกันภูเก็ตนี่ก็ไปต่อไม่รอแล้วเพราะว่าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์อยู่ก่อนแล้วค่ะรวมถึงมีประเด็นความคืบหน้ากรณีกองประกวดนางงามมิสแกรนด์ที่มีนายณวัฒน์อิสระไกรศรีเนี่ยเป็นโต้โผค่ะแล้วก็มีประเด็นวิวาทะอยู่ว่าจะไปจัดงานที่ภูเก็ตเนี่ยชาวชุมชนเมืองเก่ามีความกังวลว่าจะเกิดผลเสียหายตามมาค่ะก็ไม่สนับสนุนไม่เห็นด้วยไม่อนุญาตที่ให้จัดค่ะกลายมาเป็นประเด็นล่าสุดใน Facebook ของนายณวัฒน์อิสระไกรศรีฮะคุณณวัฒน์ได้มีการโพสต์โดยนำเอาเอกสารนะระบุว่าเป็นเอกสารที่นายกเล็กภูเก็ตก็คือนายกเทศบาลนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตนะนี่เป็นเอกสารที่คุณณวัฒน์นี่เป็นคนโพสต์นะฮะแล้วก็อ้างว่านี่เป็นหนังสือที่ระบุว่านายกเทศมนตรีนครภูเก็ตไม่อนุมัติให้กองประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์ใช้พื้นที่โปรโมททั้งที่เจตนาต้องการถ่ายโปรโมทภูเก็ตให้นักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวหลังโควิดนะนายณวัฒน์ระบุด้วยว่าสถานที่การถ่ายทอดสดไปทั่วโลกนี่อยากจะโปรโมทภูเก็ตนักท่องเที่ยวต่างชาติอยากจะกลับมาเที่ยวอีกครั้งนึงการแถลงข่าวต้อนรับตัวแทนนานาชาติร่วม70ประเทศโน่นจะมีโชว์เสื้อผ้าอารยธรรมท้องถิ่นภูเก็ตนะจะมีตัวแทนทั่วโลกต้องพูดถึงภูเก็ตคนละ15วินะจะมีการจัดงานในวันที่18พฤศจิกายนนะกองประกวดบอกว่าขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่างานโปรโมทภูเก็ตงานนี้ต้องถูกยกเลิกก่อนค่ะเพื่อให้เป็นไปตามมติของนายกเทศมนตรีภูเก็ตที่ไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่บนถนนถลางในการจัดงานจึงเรียนมาเพื่อให้ทุกท่านที่รอชมกิจกรรมนี้เข้าใจในเหตุผลที่ต้องยกเลิกครับนะนี่เป็นคำชี้แจงใน Facebook ของนายณวัฒน์นะทีนี้ล่าสุดในภูเก็ตไทมส์ในแฟนเพจข่าวนะภูเก็ตไทมส์ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นเพจที่นำเสนอประเด็นนี้แหละครับค่ะประเด็นชุมชนเมืองเก่าที่ไม่อยากจะให้มีการจัดงานนี้เพราะเกรงผลกระทบนะล่าสุดเขาก็รายงานเรื่องนี้แต่บอกว่านายกเทศมนตรีนครภูเก็ตยึดมติชุมชนยึดมติชุมชนย่านเมืองเก่านะซึ่งประเด็นนี้ไม่ได้ถูกระบุอยู่ในคำชี้แจงอธิบายของคุณณวัฒน์นะใช่ค่ะคือถ้าฟังเฉพาะคำชี้แจงคุณณวัฒน์มึงก็บอกเฮ้ยเขาจะมาทำคุณงามความดีแล้วทำไมไม่อนุญาตแต่ภูเก็ตไทม์นี่ให้ข้อมูลเพิ่มว่านายกเทศมนตรีนครภูเก็ตยึดมติชุมชนย่านเมืองเก่าไม่อนุญาตให้ปิดถนนเกือบทั้งวันตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง19นาฬิกาใช้บริเวณย่านเมืองเก่าภูเก็ตนะฮะเพื่อกองประกวดมิสแกรนในวันที่18พฤศจิกายนนี่สำคัญคือเอาตามมติของชุมชนย่านเมืองเก่าใช่บ้านเขาเมืองเขาบ้านเราเมืองเราบ้านเมืองใครใครก็หวงแหนใครก็เป็นห่วงมันต้องถามคนในชุมชนสิถูกไหมใช่ค่ะเกิดท่านนายกชุมชนก็บอกว่าไม่เอาแล้วนายกเอานายกไม่โดนชาวชุมชนลุมตึ๊บเออหมายถึงนายกเทศมนตรีนะคะนายกเทศมนตรีนี่อันนี้ป้ายที่ขึ้นก่อนนั้นตอนนี้ป้ายเนี่ยลงไปแล้วค่ะเห็นมั้ยฮะแต่สะท้อนปฏิกิริยาในพื้นที่ไงเห็นมั้ยอันนี้คือข้อมูลทั้ง2ด้านนะฮะค่ะแล้วก็ข้อมูลนี้ก็ทำให้ทราบเพิ่มว่าอ๋อนี่ขอไปเนี่ยจะเปิดจะปิดถนนเกือบทั้งวันอย่างนั้นเหรอ10:00 น.ถึง 1:00 น.อ่ะเออแล้วก็กิจกรรม
ที่จะทำเนี่ยในรายละเอียดเนี่ยที่จะพูดคนละ15วิเนี่ยนะพูดในเชิงโปรโมทเนี่ยแล้วมันจะดีจริงหรือเปล่าไม่นะไม่จะไม่มีผลกระทบอะไรจริงหรือเปล่ายังไม่รู้ไงเพราะก่อนหน้านี้คุณนวัดนี่ได้มีการท้าเลยนะที่มีการไปติดป้ายว่าไม่เอาเวทีนางงามสามขีดนี่นะแกบอกเลยว่าผมไม่เคยชู3นิ้วนะแล้วถ้าใครมีภาพเนี่ยเอามายืนยันเลยใครมีหลักฐานเอามายืนยันเลยนะหมายถึงเวทีกองไหนถ้าเป็นกองประกวดมิสแกนไม่ใช่เวที3นิ้วไม่ใช่นางงาม3นิ้วนะล่าสุดบุญเกื้อปุษะเทโวคุณบุญเกื้อปุษะเทโวมาแล้วได้มีการโพสต์ Facebook ลงเป็นคลิปเลยนะแล้วก็บอกว่าเมื่อครั้งก่อนออกมาสนับสนุนเสรีภาพให้นางงามชู3นิ้วโดยให้เหตุผลว่าเป็นเวทีปล่อยเสรีทางความคิดแถมยังโพสต์ภาพนางงามชู3นิ้วด้วยความภาคภูมิใจด้วยมาคราวนี้ออกมาเถียงคนภูเก็ตคอเป็นเอ็นว่าเวทีนี้ไม่ใช่เวที3ขีดเอ้านวัดทำไมทำอย่างนั้นนะแล้วแกก็ลงคลิปนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้ตั้งแต่ต้นนะมากมายมันก็เป็นเรื่องปกติครับก็น้องก็ขำๆมาฮะแล้วจะห้ามเลยใช่ไหมคะหลังจากอ๋อไม่ครับแล้วแต่ครับเพราะว่าผมเฉยๆครับผมไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายแล้วแต่ครับแล้วแต่เพราะเวทีเรามันเป็นเวทีที่ค่อนข้างที่จะปล่อยเสรีทางด้านความคิดอยู่แล้วครับเนี่ยส่วนภาพที่เห็นอยู่ด้านล่างนั่นนะครับเดี๋ยวถ้าลองขยายขึ้นมาทีนี้นั่นคือเหล่านางงามที่ชูป้ายนี่What happening in Thailand แล้วก็ชู3นิ้วในช่วงที่มีม็อบ3นิ้วค่ะโจมตีสถาบันนะนี่เหล่านางงามนี่ก็มีการสนับสนุนน่ะพูดง่ายๆนะแล้วเป็นนางงามมิสแกรนด์นั่นแหละใช่ค่ะนะเขาก็เลยออกมาตอบโต้ที่คุณนวัดไปท้าเขาว่าไม่ใช่เวที3นิ้วเรื่องมันใช่หรือเปล่าล่ะถ้าแบบนี้เคยโพสต์นี่นี่ก็เป็นประเด็นนะแต่ที่นี่ภาคเอกชนในภูเก็ตว่ายังไงเกี่ยวกับประเด็นเนี้ยดราม่าเรื่องกองประกวดมิสแกรนด์เนี่ยในภูเก็ตไทม์เนี่ยได้สัมภาษณ์หอการค้าภูเก็ตนะคุณธนูศักดิ์พึ่งเดชนะฮะเดี๋ยวเราฟังบางช่วงบางตอนนะฮะว่ายังไงนะฮะที่ด้วยตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ากรณีนี้เนี่ยในส่วนตัวนะครับท่านประธานหอการค้านี่ส่วนตัวคือมองยังไงบ้างครับจากกรณีอย่างล่าสุดเนี่ยผมคุยกับทางด้านท่านรองประธานชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตนะครับคุณคานนะครับคุณก็บอกคุณดอนก็บอกว่าตรงนี้ในส่วนของมติที่ประชุมของคณะกรรมการชุมชนเนี่ยเขาก็มีมติว่าไม่อนุญาตให้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมของกองประกวดในปีนี้นะครับเนี่ยตรงนี้ส่วนตัวผมถามส่วนตัวแล้วกันนะฮะในส่วนตัวเนี่ยคิดเห็นอย่างไรบ้างครับคุณบริษัทครับคือผมว่าภูเก็ตไม่เคยปฏิเสธใครนะครับอย่าว่าแต่คุณนวัดเลยครับไม่เคยปฏิเสธใครไม่ว่าใครจะมาชาติไหนจะมาโลกธุรกิจอะไรจะมาหรือกิจกรรมอะไรจะมาครับตั้งแต่มีเกาะภูเก็ตมาเนี่ยคนภูเก็ตเวลคัมแล้วไม่เคยจีบกันใครเลยครับสิ่งที่คุณนวัดผมว่าคุณนวัดเนี่ยอาจจะมองคนภูเก็ตผิดถ้ามองว่าเขาอ่ะกำลังจะมาช่วยภูเก็ตหรือจะมาทำอะไรให้กับภูเก็ตครับแต่ว่าเขาคนภูเก็ตเนี่ยไม่ได้ต้องการไปตอบรับตรงนั้นใครจะมาก็มาใครจะมาทำอะไรก็ยินดีครับนะครับแต่ต้องไม่มาทวงบุญคุณกับภูเก็ตครับภูเก็ตไม่ได้ทำอะไรให้คุณครับภูเก็ตมีหน้าที่เวลคัมแล้วก็ต้อนรับเนี่ยซึ่งผมไม่ทราบว่าทางคุณวัฒน์ท่านเนี่ยไปเข้าใจอะไรอย่างนั้นได้ยังไงครับครับว่ามาการจัดงานมิสแกรนด์คือการดีเป็นมหากุศลมหาบุญคุณกับเกาะภูเก็ตชาวภูเก็ตครับผมว่ามันไม่ใช่นะครับที่นี่จะต้องไปคิดกับพวกเราแบบนั้นครับนี่เป็นประเด็นบางส่วนนะฮะที่พูดถึงท่าทีก่อนเลยว่าถ้าจะมาแล้วก็ยังไม่มาเลยนี่ทวงบุญคุณก่อนแล้วเนี่ยนะมันก็จะเป็นประเด็นที่ทำให้เกิดความเข้าใจคาดเคลื่อนกันไปแล้วก็เรื่องจะมาไม่มาเนี่ยมันก็ต้องถามคนในพื้นที่ด้วย ในส่วนของภาพรวมเนี่ยยินดีต้อนรับทุกกิจกรรมอยู่แล้ว แล้วก็ที่ผ่านมาภูเก็ตก็แสดงผ่านการกระทำนะก็ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ต้อนรับนักท่องเที่ยวมานะแล้วก็มีการจัดระบบสาธารณสุขรองรับนะเพื่อป้องกันปัญหาเรื่องโควิดต่างๆเพิ่มเติมยังไง นี่ก็เป็นประเด็นล่าสุดกรณีของภูเก็ตกับเวทีนางงามถ้าอย่างนั้นก็คงจะไม่ใช่ที่ภูเก็ตแล้วมั้งใช่ไหมไม่รู้สิคะจะไปจัดที่ไหนอ่ะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวรอดูแล้วกันเหรอไปจัดที่ส่วนตัวของใครก็ได้โรงแรมก็ได้นี่ใช่ถูกไหมใช่จัดที่โรงแรมก็ได้โรงแรมไหนก็ได้เขายินดีอยู่แล้วในห้องประชุมโรงแรมใหญ่ๆอย่างนี้นะใช่ก็เอาฟิวเจอร์บอร์ดแปะข้างหลังเป็นรูปเมืองเก่าก็ได้ไม่ต้องไปปิดถนนด้วยไม่ต้องปิดถนนด้วยนะหรือเปลี่ยนธีม
ช่ไหมไปชายทะเลสระว่ายน้ำพูลวิลล่าว่าไปเยอะแยะพี่นวัดนะจะไม่ต้องไปโกรธกันแล้วก็เรื่องรถกี่คันจะใช้ยังไงขอเขาดีๆคงจะให้แหละไม่ต้องไปด่าเขาไม่งั้นมันจะกลายมาเป็นประเด็นแทนที่จะไปช่วยกันกลายเป็นการเอาทะเลาะกันเองในประเทศไทยเรากำลังจะเวลคัมคนต่างประเทศนะ